ช่องไทยสารแนช่องไทยสารแนเรื่องเล่าจากคนเรื่องราวจากคนเรื่องราวันนี้เป็นวันที่2ของการเข้ามาอยู่ในค่ายของผมวันนี้จากกองร้อยแบ่งหน้าที่ให้ทหารแต่ละคนว่าจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างผมได้หลายหน้าที่พอยกมือทั้งหมดหน้าที่แรกเป็นช่างตัดผมประจำกองร้อยหน้าที่ที่2ช่างซ่อมอิเล็กทรอนิกส์เพราะผมจบเทคนิคมาหน้าที่ที่3พิมพ์เอกสารทางราชการเพราะผมพิมพ์ดีดแบบสัมผัสได้และใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนสมัยนั้นยังใช้พิมพ์ดีดอยู่หน้าที่ที่4เลี้ยงวัวให้กับค่ายทหารโดยจะออกไปเลี้ยงตั้งแต่8โมงเช้าคนเลี้ยงวัวมีกัน4คนก็คือพี่ต้นพี่เริงพี่สมแล้วก็ผมเป็นเด็กใหม่ไปเลี้ยงวันละ2คนโดยสลับกันไปหรือถ้าใครสมัครใจไปเลี้ยงทุกวันก็ได้โดยจะไล่วัวไปเลี้ยงบนเขาแล้วคนที่ไปเลี้ยงวัวก็จะนอนบนต้นไม้สูงโดยใช้ผ้าขาวม้าผืนใหญ่ไปผูกนอนเพราะจะได้มองเห็นวัวที่กระจัดกระจายออกหากินไม่ให้เข้าไปหากินพืชไร่ของชาวบ้านแต่ก็มีเหมือนกันที่มันเข้าไปกินมันสำปะหลังของชาวบ้านวัวทหารเวลามันเข้าไร่ของชาวบ้านมันจะแถวเรียงหน้ากระดานกินเป็นระเบียบมากคิดดูเข้าไร่ใครก็แทบร้องไห้พูดอะไรก็ไม่ได้เพราะเขตนี้เป็นเขตทหารแต่พวกผมก็ไม่เคยเผลอให้มันเข้าไปกินแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเสียหายไม่เยอะเพราะพวกผมไปไล่ทันไม่งั้นน่าสงสารเจ้าของสวนเลยเพราะวัวรวมกันทั้งหมด113ตัวเมื่อเข้าใจหน้าที่กันดีแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตัวเองผมกับผีเหมือนมีดวงสมพงกันเมื่อทำหน้าที่เสร็จผมก็อาบน้ำเตรียมตัวรวมพลแล้วก็เข้านอนในโรงนอนจะมีเตียงที่เป็นเตียงเหล็กแบบสมัยเก่าหนักมากมีที่เสียบเหล็กไว้ที่มุม4เตียงเพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่เกี่ยวมุ้งของทหารซึ่งทำมาพอดีกับเตียงเมื่อรวมพลในกองร้อยเสร็จทุกคนก็แยกย้ายเตรียมตัวนอนเตียงจะเรียงจากประตูทางเข้าของอาคารเรียงเป็น4แถวหันหัวเตียงเข้าชนกันแบ่งเป็นมุมซ้ายและขวาแต่ตรงที่เป็นหัวเตียงจะมีตู้เหล็กประจำตัวของใครของมันเมื่อขึ้นไปเตรียมที่นอนผมได้นอนเตียงที่7แต่ด้วยความซวยน่าจะมาเยือนเตียงผมไม่พร้อมใช้งานเพราะที่เสียบเหล็กตรงหัวเตียงใช้ไม่ได้มันหักออกกางมุ้งไม่ได้ถ้าจะนอนตื่นขึ้นมาตุ่มคงเต็มตัวเพราะยุงค่อนข้างเยอะมากรุ่นพี่ก็เลยบอกว่าให้ไปนอนเตียงที่อยู่ข้างในสุดที่อยู่เดี่ยวๆท้ายห้องเลยพรุ่งนี้ค่อยแจ้งเปลี่ยนผมก็ไม่คิดอะไรมากเก็บข้าวของเดินไปจัดที่นอนที่นอนของแต่ละคนจะเป็นยางพาราหุ้มด้วยพลาสติกหนาสีเขียวขี้ม้าและเวลาจะนอนจะต้องใช้ผ้าปูเตียงสีขาวปูให้เรียบและห้ามมีรอยเปื้อนไม่งั้นก็ต้องโดนทำโทษผมตื่นขึ้นมาตอนดึกเพราะได้ยินเสียงเหมือนเสียงของผู้หญิงแก่ผมก็เลยมองหาว่ามันคือเสียงอะไรผมลุกขึ้นนั่งแล้วมองไปทางที่เพื่อนๆนอนก็เห็นปกติดีแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปแต่พอผมใกล้จะหลับผมก็ได้ยินอีกคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมอีกผมก็ลุกขึ้นนั่งบนเตียงและพยายามมองหาที่มาแต่เสียงก็เงียบอีกผมเลยคิดว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่ของรุ่นพี่หรือเปล่าเพราะสงสัยตั้งแต่เตียงใช้ไม่ได้แล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบที่คิดพอผมจะล้มตัวลงนอนเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดเจนมากและดังไม่หยุดผมได้ยินเสียงนั้นมาจากหลังคาเพราะโรงนอนของเราเป็นหลังคาสังกะสีไม่มีเพดานจึงมองเห็นคือไม้4 5คือของหลังคาได้แต่หลังคาโรงนอนจะสูงมากน่าจะประมาณ 5-6 เมตรได้ผมเลยแหงหน้าขึ้นไปมองตอนนั้นความรู้สึกเหมือนตัวเองโดนสาปให้เป็นน้ำแข็งเพราะทั้งตัวผมเย็นวาบทำอะไรไม่ได้นอกจากมองตาค้างไม่กระพริบสิ่งที่ผมเห็นคือผู้หญิงแก่ๆห้อยหัวลงมาทางผมหยิกๆน่าจะยาวประมาณประบ่า
แต่ในโรงนอนจะมืดมากแต่ผมเห็นยายแก่คนนี้แบบชัดเจน Full HD เลยครับผมอึ้งอยู่นานพยายามตะโกนแต่ตะโกนไม่ได้ได้แต่มองอยู่นานจนผมจะทนไม่ไหวถ้านานกว่านี้อีกมีหวังช็อกแน่ๆแต่เหมือนว่ายังมีความปราณีจากเทวดาฟ้าดินอยู่จู่ๆจากกองร้อยก็เปิดประตูเข้ามาผมถึงได้ร้องออกมาอย่างดังผมร้องยังไงยังจำไม่ได้เลยเพื่อนทุกคนตื่นขึ้นมาหมดและผมก็ต้องเจอบทปลาหมอหาน้ำในคืนนั้นเลยสำหรับคนไม่รู้ปลาหมอหาน้ำก็คือการที่จากกองร้อยทำโทษผมนั่นเองครับคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายสำหรับผมมากในคืนที่สองพอเช้ามาเพื่อนๆก็ถามว่าเจออะไรผมเลยเล่าให้ฟังตามที่เจอปรากฏว่ารุ่นพี่หัวเราะแล้วบอกว่าทุกรุ่นจะต้องมีคนหนึ่งที่เจอไม่งั้นไม่จบจะทำให้คนในกองร้อยเดือดร้อนและคนที่ไปก็คือคนที่ถูกเลือกเพราะตอนที่จะนอนเราจับสลากเบอร์เตียงคนที่ได้เบอร์เตียงเบอร์7คือคนที่ถูกเลือกและจะเจอแบบที่ผมเจอกันทุกคนคืนที่3ผมก็ได้มานอนเตียงผมเพราะแจ้งไปแล้วมีคนมาเปลี่ยนเตียงให้ผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่มีอะไรเลยจะนอนเร็วเพราะเมื่อคืนโดนทำโทษนอนไม่พอแต่จะเป็นเพราะดวงชะตาของผมหรือเปล่าอยู่ดีๆรุ่นพี่ก็บอกว่าให้พาลงไปเอาของที่ห้องศิลปะอยู่ใต้อาคารนอนชั้นแรกผมก็เลยพาพี่เขาลงไปใต้อาคารโรงนอนจะเป็นที่โล่งส่วนใหญ่ไม่ได้กั้นห้องจะมี2ห้องที่กั้นไว้คือห้องตัดผมแต่จะเป็นไม้ทำเป็นเหมือนตาข่ายกั้นไว้มองเห็นข้างในห้องได้ทุกด้านแต่ห้องที่เป็นห้องศิลปะจะกั้นแบบมีประตูล็อกกลอนได้เลยเพราะต้องเก็บของหลายอย่างพอเดินเข้าไปในห้องศิลปะก็จะมีงานที่เป็นรูปปั้นป้ายผ้าป้ายโฟมอยู่เต็มไปหมดไฟในห้องใช้ไม่ได้พวกเราเลยอาศัยไฟที่อยู่หน้าห้องส่องสว่างแต่ก็พอมองเห็นได้สลัวๆพอเดินเข้ามาได้ประมาณกลางห้องผมก็ได้ยินเหมือนเสียงเด็กเล็กๆหัวเราะอยู่ 2-3 ครั้งพอจะหันมาถามรุ่นพี่เขาก็ไม่พูดอะไรแต่เขาวิ่งออกห้องไปเลยผมทำอะไรไม่ถูกกำลังจะวิ่งตามเขาไปแต่ปรากฏว่าประตูตู้เก็บของข้างหนึ่งก็เปิดออกมาแล้วมีอะไรคลานออกมาแล้วก็มีเสียงหัวเราะของเด็กอีกแต่เสียงไม่ได้มาจากตนที่ผมเห็นผมได้ยินเสียงหัวเราะในตู้ผมแน่ใจเพราะมันชัดเจนมากแล้วประตูบานที่เหลือก็เปิดออกมาก็มีอะไรคลานออกมาอีกคราวนี้สติแตกเลยครับร้องสุดเสียงแล้วก็วิ่งออกมาจากห้องผลก็ปรากฏว่าผมโดนทำโทษอีกแต่รุ่นพี่ลอยนวลซึ่งในค่ายถ้าใครโยนความผิดให้กันหรือพลาดพิงใครจะพลอยทำให้เพื่อนทั้งกองร้อยโดนไปด้วยถือว่าไม่รักกันขาดความสามัคคีผมเลยต้องยอมรับคนเดียวพอเช้ามารุ่นพี่ก็บอกว่าในตอนกลางคืนไม่มีใครกล้าเข้าไปในห้องนี้หรอกแม้แต่กลางวันยังต้องเปิดหน้าต่างทุกบานให้สว่างและต้องอยู่กันหลายคนเพราะเคยมีคนเจอแทบทุกปีถ้าเผลอไปคนเดียวหรือกลางคืนตอนแรกทุกคนก็คิดว่าเป็นเพราะตู้ก็เคยมีคนเปลี่ยนตู้ไปไว้ที่อื่นแต่ก็ยังเห็นออกมาจากตู้อีกแม้จะเปลี่ยนตู้ไป 3-4 รอบแล้ว3คืนที่เข้ามาอยู่ในค่ายนี้ผมก็เจอดีไป3ครั้งและครั้งที่4ที่5ผมจะมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่สละเวลามารับฟังคลิปของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจนำคลิปดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ